2ปีแห่งความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง True Insight มาพร้อมกับความบันเทิงหลากหลายเพื่อให้สมาชิก True Visions ทุกท่านในโอกาสครบรอบ12ปี True Insight ขอขอบคุณสมาชิกด้วยของรางวัลมากมายตลอดเดือนสิงหาคมนี้ติดตามชมกติกาและรายละเอียดได้ทางช่องหมายเลข2และระบบ HD ทางช่องหมายเลข113และ335ก็ครบรอบ13ปีแล้วก็ขอให้อยู่คู่กับวงการไทยไปนานๆนะคะขอให้เป็นช่องที่ดังๆแบบนี้คนดูติดตามตลอดเลยนะคะครบรอบ13ปีก็ขอให้เป็นรายการท็อปฮิตของช่องนี้ตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Room Service News นะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 4:30 นค่ะอยู่กับออมและกล้าค่ะใช่แล้วก็วันจันทร์แบบนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันเช่นเดิมนะครับก็ข่าวบันเทิงแบบนี้ที่นี่เร็วที่สุดแล้วถูกต้องของเรานี่ขึ้นปีที่13 Lucky Number นะคะคือครบ12ขวบไปหมาดๆเลยถูกต้องนะครับขอบคุณเหล่า Celebrity ที่มาอวยพรวันเกิดด้วยเมื่อสักครู่นี้ใช่ค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมดีๆมาฝากกันแล้วก็มีข่าวดีๆแบบนี้นะคะที่แบบรวดเร็วทันใจฝากคุณผู้ชมเช่นเคยทุกวันนะคะแต่วันนี้มีข่าวอะไรบ้างติดตามได้ใน Headline ครับสำหรับข่าวแรกเลยนะคะข่าวจู้จี้เปลี่ยนพี่เลี้ยงทำป๋อเอ๋เครียดค่ะอาจารย์ละแซ่ใจนิชาหลังมีข่าวว่าเกรทวอลินทอนจีบลือสนานชีวิตแต่งงานฮาร์รี่เบอร์รี่ใกล้ล่มเกลี้ยงหย่าโอลิเวียมาร์ติเนสวันนี้ก็แซ่บๆทั้งนั้นเลยใช่ค่ะรอติดตามตลอดทั้งช่วงเลยนะครับตามมาข่าวแรกก่อนดีกว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีนะครับกับพี่สิงโตนำโชค คือมีลูกชายไป1คนแล้วน้องไข่นะครับล่าสุดมีข่าวดีอีกแล้วมีลูกแฝดครับโอ้โหว่าภรรยานี่ให้ของขวัญสุดพิเศษเลยนะครับมาดูว่าจะแฮปปี้ขนาดไหนครับมีข่าวดีมาให้ยิ้มไม่ขาดสายเลยนะครับสำหรับนักร้องเสียงดีที่มาพร้อมอูคูเลเล่คู่กายอย่างพี่สิงโตนำโชคครับล่าสุดได้ร่วมเป็นโค้ชในรายการ The Voice เสียงจริงตัวจริงซีซั่นที่4ด้วยนะครับแทนโค้ชแตมนะครับงานดีแบบนี้คือเจ้าตัวก็ได้ดีใจเป็นพิเศษยิ่งไปกว่านั้นนะครับเพราะว่าข่าวดีของภรรยาสาวชาวอเมริกันครับมาเรียริเนโรนะครับที่กำลังตั้งท้องได้3เดือนแล้วจากผลอัลตราซาวด์นะครับพบว่าท้องนี้เนี่ยท้องลูกแฝดครับซึ่งก็ทำให้เจ้าตัวดีใจเหมือนได้ของขวัญสุดพิเศษอีกครั้งหนึ่งแหละครับส่วนลูกชายน้องไคตอนนี้ก็อายุได้1ขวบกับอีก4เดือนแล้วนะครับและเหมือนว่าจะเดินตามรอยเท้าคุณพ่อด้วยแหละครับตอนแรกมีหลายคนถามว่าอยากให้ลูกเป็นอะไรทีนี้ผมก็พยายามบอกไปว่าเป็นอะไรก็ได้จริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนพ่อก็ได้นะรู้สึกว่าเหมือนลูกถ้ามาเหมือนเรามากมันเลี่ยนนะเลี่ยนอุ๊ยลูกชอบดีกีตาร์เหมือนพ่อเลยมันเลี่ยนก็เลยบอกว่าเป็นอะไรก็ได้อยากเป็นอะไรก็ได้เป็นจิตรกรเป็นอะไรที่แปลกไปเลยแต่สุดท้ายแล้วเมื่อไม่กี่เดือนมานี่เขาก็หยิบกีตาร์ขึ้นมาเล่นเองเล่นเองเลยไม่ได้ทำอะไรเลยไม่เคยสอนเลยก็งงDNA คุณพ่ออย่าใช่เหมือนเขาจำแล้วก็เขาก็ดีดของเขาเองดีดเองมหัศจรรย์มากงงเลยเห็นล่าสุดเราพาน้องบินไปมาด้วยไปหาคุณปู่ใช่ก็หยุดไป2เดือนเพื่อที่จะพาภรรยาและลูกไปเยี่ยมญาติที่อเมริกาคือตอนที่ไปนู้นยังไม่ทราบว่าได้น้องใช่ไหมยังไม่ทราบครับยังไม่ทราบก็เห็นภรรยาหงุดหงิดก็นึกว่าแพ้อากาศอะไรเงี้ยแต่ก็มารู้อีกทีก็ตอนกลับมาแล้วก็ไปเช็คตอนนี้ท้องอยู่ประมาณ3เดือนคือเป็นอันตราซาวเรียบร้อยแล้วใช่สาวเรียบร้อยแต่ยังไม่รู้เพศแล้วก็ภรรยาผมไม่ค่อยแพ้ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเหมือนที่บ้านเขาก็จะไม่ค่อยแพ้นะก็ไม่มีอ้วกไม่มีอะไรเรามีแพ้แทนไหมคะไม่มีเลยครับไม่มีเลยก็กินปกติตั้งใจมีเพิ่มอีกหนึ่งคนอันนี้มา2ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ครับถ้าเป็นผู้ชายเขาจะได้มาเป็นเพื่อนกันถ้าเป็นผู้หญิงก็ได้เป็นพี่ชายน้องสาวกันอะไรเงี้ยมีเตรียมตั้งชื่อลูกไว้เผื่อเลยไหมคะพี่ยังไม่ได้ตั้งแต่ถ้าชื่อลูกก็เหมือนเดิมครับให้ภรรยาตั้งเพราะว่าเขาเป็นแม่เขาผูกพันไงเขาเลี้ยงมาเขาเลยมาให้เกียรติเขาตั้งดีกว่าเขาน่าจะอินกว่าแล้วช่วงต้องรับงานด้วยภรรยาก็ท้องด้วยดูแลเ
โอ้ก็จริงจริงจริงแล้วก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วตั้งนานหมายถึงเราก็เป็นนักดนตรีอยู่แล้วภรรยาก็เข้าใจแล้วก็เรามีน้องสาวมาช่วยดูที่บ้านด้วยไปหลายประเทศส่วนผลงานเพลงที่เจ้าตัวนำไปปล่อยที่อังกฤษนะคะก็มีผลตอบรับจากแฟนๆที่ดีนะคะเห็นแบบนี้จะโกอินเตอร์เลยหรือเปล่าเจ้าตัวก็ปฏิเสธว่าไม่ได้โกอินเตอร์อะไรเป็นแค่โปรเจกต์เล็กๆเท่านั้นล่ะค่ะพี่สิงโตค่ะก็เดี๋ยวเตรียมรอดูรูปกันนะครับเพราะว่าพี่สิงโตอัพลง Instagram อยู่แล้วตอนน้องใครเนี่ยเคยมีเรื่องใน Instagram ด้วยนะอ๋อเหรอคือโพสต์แล้วรูปกุ๊กกูน้อยเนี่ยมันโผล่ออกมาอ๋อแล้วโดน Instagram บล็อกแล้วก็แกได้ทันท่วงทีตอนแรกก็โพสต์เป็นรูปปกติเดี๋ยวผมว่าคู่แฝดคู่นี้จะน่ารักขนาดไหนรอติดตามใน Instagram ถูกต้องนะคะนี่ต้องเรียกว่าความสุขคูณ2เลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวรอติดตามชมรูปของน้องค่ะมาที่เรื่องของเด็กๆกันต่อเลยอันนี้เป็นน้องภูลูกชายที่น่ารักสุดหล่อของพ่อป๋อและแม่เอ๋นะคะมีข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าเปลี่ยนพี่เลี้ยงบ่อยมากเลยคนก็บอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเป็นเพราะอะไรคือพี่เลี้ยงไม่โอเคหรือคุณพ่อคุณแม่เรื่องมากเออนี่ไงมีข่าวออกมาวันนี้คุณพ่อคุณแม่เค้าต้องมาโต้ข่าวนี้กันค่ะถือเป็นอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่เป็นขวัญใจของใครหลายๆคนนะคะสำหรับครอบครัวอารมณ์ดีป๋อณัฐวุฒิและเอ๋พรทิพย์ค่ะรวมไปถึงลูกชายสุดน่ารักน้องภูดิษฐ์นะคะที่ถอดแบบความหล่อและความน่าเอ็นดูมาจากคุณพ่อคุณแม่ไม่มีผิดเพี้ยนเลยค่ะและยิ่งเป็นลูกชายคนเดียวแล้วเดียเลาะแล้วด้วยนะคะก็ต้องพิถีพิถันกับการคัดเลือกผู้ที่จะมาทำหน้าที่พี่เลี้ยงให้ดีที่สุดค่ะจึงเกิดการเปลี่ยนพี่เลี้ยงอยู่บ่อยๆจนหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะหรือจะเป็นเพราะความจู้จี้จุกจิกเรื่องมากจนเกินไปหรือเปล่าเลยทำให้ไม่มีใครอยากทำงานด้วยค่ะอ๋อเขาจะต้องไอพีคือต้องบอกว่าข่าวเนี่ยออกไปจนพี่เนี่ยเสียหายมากพี่กลายเป็นผู้ชายเรื่องมากพี่กลายเป็นผู้ชายที่เหมือนแบบคนจู้จี้เราไม่ได้เปลี่ยนพี่เลี้ยงบ่อยขนาดนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้จู้จี้อะไรกับพี่เลี้ยงเลยเพียงแต่ว่ายังหาไม่ได้เท่านั้นเองหาไม่ได้หมายความว่าคนที่เข้ามาเนี่ยคือมันก็ไม่ตรงที่เราต้องการก็ทำงานแค่ 3-4 วันเขาก็ออกกันไปคือคนที่เขียนเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ไปอยู่บ้านเราหรอกเขาก็ไม่มีทางรู้เขาก็แบบโอเคเขาก็เขียนไปอะไรเงี้ยต้องบอกกันว่าบ้านเราเนี่ยสบายมากเป็นคนแบบสบายๆเลยคือว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเขาต้องมาอยู่บ้านเรา24ชั่วโมงอ่ะ6วันต่ออาทิตย์อ่ะคือมันก็จะเป็นไปได้อยู่แล้วที่เขาจะปรับเข้ากับครอบครัวนี้ได้เข้ากับครอบครัวนี้ไม่ได้บางทีเข้ากับพ่อแม่ได้แต่ไม่เข้ากับแม่บ้านทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีปัญหาแย่ๆไปหมดก็คนมีพี่เลี้ยงจะทราบดีว่าการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นเรื่องปกติฝากพี่เอพรทิพย์นะครับที่หลังจากมีครอบครัวเนี่ยก็ดูจะทุ่มเวลาให้กับการเป็นแม่สีเรือนและการเลี้ยงดูลูกนะครับจนหลายคนในบ่นคิดถึงอยากให้กลับมาเล่นละครอีกครั้งนึงแต่ก็ต้องปูเสื่อรอกันต่อไปนะครับเพราะว่าคุณสามีสั่งงดรับละครเพราะอยากให้ดูแลลูกได้อย่างเต็มที่ครับถ้าเกิดน้องจะไปเล่นพี่จะต้องหยุดมันก็แค่นั้นถูกไหมฮะถ้าแม่จะทำพ่อก็ต้องหยุดถ้าพ่อจะทำแม่ต้องหยุดก็คลอดแล้วก็ทิ้งเขาอยู่กับใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเอ๋ว่ามันก็ไม่แฟร์เอ๋ก็อยากจะอยู่กับลูกเพราะเอ๋ติดลูกด้วยพอลูกโตลูกเข้าโรงเรียนแล้วเอ๋ไปถ่ายละครได้เลยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรตรงนั้นคือเหตุผลมีแค่นี้คือเขายังเด็กนั่นเองฮะเสียดายไหมไม่เสียดายเอ๋ว่าช่วงเวลาเนี้ยถ้าเอ๋ไปทำงานมันย้อนกลับมาไม่ได้เอ๋จะเสียใจกว่านี้อีกและเร็วๆนี้เห็นทีน้องภูคงจะหายเหงาแล้วล่ะค่ะเพราะคุณพ่อป๋อแอบกระซิบนะคะว่าตอนนี้กำลังเร่งเปิดอู่ปั๊มเบบี้ค่ะโดยใช้วิธีธรรมชาตินะคะส่วนจะอยากได้ลูกสาวหรือลูกชายเจ้าตัวก็บอกว่าไม่ขอลุ้นเพศก็แล้วกันค่ะชอบประโยคท้ายใช่ไหมเปิดอู่ปั๊มเลยเห็นภาพเลยทีเดียวจริงจังทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะได้เห็นเบบีน้อยนะคะของครอบครัวนี้ต้องน่ารักอีกเช่นเคยแน่นอนนะคะมาต่อที่สาวคนนี้ดีกว่านะครับกับนิชานัทนิชานะครับงานแน่นจริงละครจอแบบหูลงจอ3เรื่องเลยทีเดียวนะครับแต่ประเด็นคือมีเรื่องนึงเนี่ยวนไปเจอกับพี่เกรซ วรินทร์ก็เลยมีข่าวเมาส์นะครับว่าเอ๊ะพี่เกรซเนี่ยมาตามขายขนมจีบหรือเปล่านะครับมันก็มีตัวจริงอยู่แล้วอีกก็รูปเขาที่โพสต์ดูสนิทสนมกลมเกลียวเป็นพิเศษนะครับอ่ะก็ต้องมาเคลียร์ข่าวนี้กันหน่อยแล้วล่ะครับเป็นดาวรุ่งอีกหนึ่งดวงนะครับที่น่าจับตามองอย่างมากเลยล่ะครับสำหรับนิชา ณัฐนิชาครับที่ตอนนี้มีละครจ่อคิวรอออนแอร์ถึง3เรื่องด้วยกันทั้งเรื่องสะใภ้เจ้าคลื่นชีวิตและละครรีเมคเรื่องนางอายนะครับที่ได้โคจรมาประกบคู่กับพระเอกผิวเข้มเกรซ วรินทร์ครับก่อนหน้านี้ที่มีกระแสมาออกมาว่าพระเอกของเราเนี่ยออกอาการปลื้มนางเอกคนนี้อย่างออกนอกหน้าแต่จะสตาร์ทเครื่องเดินหน้าขายขนมจีบหรือไม่นั้นฝ่ายหญิงก็ยืนยันว่าไม่มีอย่างแน่นอนปล่อยนะคะคือคุ
ยกันตลอดเวลาเลยค่ะแล้วก็แบบอย่างก่อนนอนก็ต้องขอบคุณพี่เกรซนะคะที่ปลื้มเราใช่แต่ก่อนหน้านี้มันเหมือนมีข่าวว่าพี่เกรซแบบว่าหยอดจีบเราอะไรอย่างนี้จริงไหมไม่มีหยอดจีบแน่นอนค่ะคือร่วมงานกันตามปกติค่ะเรารู้มาก่อนหน้านี้ไหมคะว่าพี่เกรซปลื้มเราก็รู้จักข่าวเนี่ยแหละค่ะแต่ก็ขอบคุณค่ะจริงๆสนิทไหมก็คือร่วมงานกันนะคะใช่ได้เจอกันหรือยังครับเคยเจอค่ะเคยเข้าไปด้วยกันวันหนึ่งแล้วพี่เกรซก็มาเล่าให้ฟังค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้มาแซวไม่ได้อะไรก็คือเล่าเฉยแบบนี้ไม่รู้ว่าการเป็นข่าวกับหนุ่มๆนะคะหวานใจตัวจริงเสียงจริงอย่างไอติมพริตนะคะจะแอบหึงบ้างหรือเปล่าซึ่งตัวก็ยืนยันว่าไม่มีแน่นอนเพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยเข้าใจในการทำงานค่ะจริงๆพี่ติมเขาก็เขาจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องแบบนี้เท่าไหร่ค่ะใช่เขาก็มีถามเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้คือเขาก็เป็นกำลังใจให้กันค่ะไม่ได้ห่วงในการมีข่าวอะไรกับใครไม่ค่ะคือเขาเข้าใจค่ะใช่มีแซวอะไรอยู่ไหมครับหมายถึงแซวเรื่องที่เป็นข่าวอะไรเงี้ยโอ้ไม่ค่ะเพราะว่าเขาจะไม่พูดถึงเรื่องข่าวเท่าไหร่จริงๆก็ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้จริงจังอะค่ะก็คือใช้ชีวิตตามปกติไปเที่ยวไหนก็ไปไม่ได้แบบกังวลหรืออะไรเหมือนว่าก็ดูจะเปิดตัวกันมากหนูว่าเรื่องสถานะทุกคนน่าจะรู้แหละเนาะคือเราก็ไม่กล้าพูดออกจากปากหรือว่ายังไงคือหนูว่าทุกคนรู้แล้วค่ะแต่ว่านิชาอย่างที่บอกคือเราเป็นผู้หญิงก็ไม่อยากพูดก่อนแต่ว่าพี่ติมเขาก็ปรับตัวกับสื่อได้แล้วถ้าเกิดโดนจับตามองเวลาไปไหนเขาก็ชิวๆนะคะก็คือใช้ชีวิตปกติค่ะนอกจากนี้นะครับเจ้าตัวยังแอบกระซิบบอกอีกว่ากำลังเตรียมแผนไปสวีทกัน2ต่อ2แต่ก็ยังติดเรื่องของเวลาเพราะว่ายังหาเวลาที่ลงตัวทั้งคู่ไม่ได้เลยนะครับเอาพี่ชายกับพี่สกุลละไม่มีเคยกันตายเขามีหวานใจอยู่แล้วจะไปเที่ยวกันอยู่แล้วเนี่ยนั่นแหละสิดูน่ารักดีนะคะเคลียร์ข่าวเรียบร้อยค่ะเรามาที่หนุ่มโกอินเตอร์คนนี้ดีกว่าเนาะก็ต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของเขาเนี่ยนะคะโจหัวแตงโมนะคะที่ก้าวจิรายุไปโปรโมทถึงนู่นเลยนะคะอินโดนีเซียโอ้โหแฟนคลับให้การตอบรับอย่างดีมากๆเลยล่ะค่ะทำเอาแฟนคลับชาวอินโดนีเซียกรี๊ดลั่นเลยนะคะเสียงแหบเสียงแห้งกันเลยเมื่อนักแสดงหนุ่มก้าวจิรายุไปปรากฏตัวพร้อมกับนำภาพยนตร์เรื่องล่าสุดโจหัวแตงโมนะคะไปจัดฉายรอบพิเศษด้วยซึ่งเจ้าตัวก็ปลาบปลื้มอย่างมากเลยนะคะที่ได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาดขนาดนี้แต่ก็มีบางกระแสนะคะที่วิจารณ์ออกมาว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ค่อนข้างจะอินดี้ค่ะน่าจะเข้าถึงคนไทยได้ยากสักนิดซึ่งเจ้าตัวก็วอนอยากให้เปิดใจรับชมก่อนวิจารณ์ค่ะภารกิจบอกรักแม่นั่นเองพูดถึงกับภารกิจนี้ครับพ่อก้าวครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทางก็ดูง่ายปกติครับก็ดูได้ครับต้องลองไปดูด้วยตัวเองนะครับคือผมก็บอกเลยว่ามันแน่นอนคือมันมีความแตกต่างจากภาพยนตร์เรื่องก่อนๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เป็นทางเรื่องใหม่ผมรู้สึกว่าเราถ้าทำอะไรเดิมๆมันก็อาจจะไม่มีอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ดีออกมีอะไรที่มันแตกต่างมีอะไรที่มันเป็นของใหม่ก็อยากให้แฟนหนังลองไปพิสูจน์ด้วยตัวเองดูนะครับผมไปลองไปดูนั่งดูพร้อมๆกับแฟนๆชาวอินโดนีเซียนะครับแฟนๆชาวอินโดนีเซียก็เข้าใจนะผมก็เลยรู้สึกว่าอ้าวถ้าเราบางทีเราคนเราภาษาแต่ว่าเขายังเข้าใจอะไรเงี้ยผมว่าคนไทยน่าจะเข้าใจน่าจะเข้าใจครับตอนนี้การร่วมงานของ3 2ไม่ว่าจะเห็นเจ้าตัวที่ไหนนะครับก็มักจะมีคุณแม่ก้อยวรนุชตามประกบเป็นเงาตามตัวอยู่ไม่ห่างทั้งที่ก้าวเองก็ใกล้จะถึงวัยบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับไม่รู้ว่าคุณแม่เนี่ยจะหวงเกินไปหรือเปล่าเจ้าตัวก็บอกว่าคงไม่ใช่การตามห่วงลูกชายแต่เป็นการให้กำลังใจในการทำงานเท่านั้นครับโอชิบอกรักให้แม่เลิฟนะครับรับรองว่าวันนี้จะอบอุ่นเขาไม่ได้ตามห่วงนะครับคือเขาก็ตามปกตินะครับเขาก็ตามเหมือนแม่ที่ไปให้กำลังใจลูกอันไหนงานไหนที่มันลำบากต้องไปแบบลมลุกคุกคานอะไรเงี้ยมันร้อนมันเหนื่อยมันอะไรเงี้ยเป็นไปได้ผมก็ไม่อยากให้แม่ไปเพราะมันก็จะเกรงใจแม่ผมก็เกรงใจแม่ไม่อยากให้แม่เหนื่อยเหมือนกันอะไรเงี้ยครับเขาก็ยังดูแลเราเรื่อยๆเพียงแต่ว่าอาจจะมีคนมาช่วยด้วยตอนนี้อะไรเงี้ยคือเขาอายุมากขึ้นเขาทำอาจจะเท่าที่เขาไหวอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ยังดูอยู่เรื่อยๆครับทุกวันนี้ก็มีความสุขดีมีพี่สาวมีแม่ผมดูแลก็ดีอยู่แล้วตอนนี้ผมไม่มีปัญหาอะไรครับได้หมดครับ
ส่วนจะเป็นเพราะคุณแม่ตามติดหนึบจนทำให้ไม่มีสาวๆเข้าหาหรือเปล่านั้นเจ้าตัวบอกว่าไม่เกี่ยวกันนะคะเห็นเป็นหนังที่เกี่ยวกับแนวโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับมีการตามสืบการตามสืบประวัติแฟนคนนู้นแฟนคนนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเข้าจริตคนไทยหรือเปล่าแต่วัยรุ่นน่าจะชอบเนาะลองไปดูกันแล้วกันนะอย่าเพิ่งแบบว่าไปด่วนคิดไปก่อนอุ๊ยอินดี้ฉันดูไม่ได้อย่างนี้ไม่เอาไปดูกันก่อนนะคะใช่แล้วล่ะครับปิดท้ายด้วยข่าวจากบ้าน True Academy Fantasia Season ที่12นะครับล่าสุดนี้ก็ผ่านไปแล้วสำหรับคอนเสิร์ตสัปดาห์ที่5นะครับเข้าสู่วีคที่6เห็นบอกว่าพอแจกโจทย์กันปุ๊บน้ำตาท่วมจอเลยเพราะว่าเป็นโจทย์วันแม่นั่นเองใช่ค่ะนะครับก็ไปดูบรรยากาศแล้วกันว่าจะซึ้งขนาดไหนครับกระโจนเพลงของแม่นะครับในวีคที่6 Reality อันดับ1ของเมืองไทย True AF 12ครับที่เพิ่งจะแจกโจทย์กันไปทำเอาบรรยากาศใน Wisdom Studio เต็มไปด้วยความคิดถึงจากนักล่าฝันทั้ง9คนนะครับที่มีต่อผู้หญิงที่พวกเขาเรียกว่าแม่ครับซึ่งครูเต๋านะครับก็ได้แนะนำในขั้นแรกเลยนะครับว่าการตีความโจทย์สัปดาห์นี้ไม่น่ายากเพราะว่าแม่เป็นคนที่รักแล้วก็มีค่าที่สุดในชีวิตของแต่ละคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่ของนักล่าฝันคือต้องถ่ายทอดอารมณ์ที่อัดแน่นในหัวใจส่งต่อให้ทุกคนได้รับรู้ครับหลังจากนั้นครูเต๋าก็ให้นักล่าฝันนะครับได้ฟังเพลงที่ตนเองได้รับนะครับทำเอาน้ำตาลนองกันทั่วทั้งคลาสเลยทีเดียวแหละครับการฟังซ้ำๆนี่มันก็มีประโยชน์อยู่แล้วเนาะทำให้เราจำได้ทำให้เข้าหัวมากขึ้นด้วยใครจำได้ท่องขึ้นใจละผมเลยจริงเหรอนี่เข้าทางท่านทุกท่านเดียวต้องเริ่มมาก่อนแต่เมื่อลังเปรียบดังพื้นฟ้าหนักกว่าแผ่นดินบัวตรีกับโจทย์เพลงสุดยิ่งใหญ่ที่ได้รับนักล่าฝันจะถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกมาได้ซึ้งขนาดไหนติดตามได้ก่อนใครกับภาพบรรยากาศการซ้อมทางช่อง Reality หมายเลข9และ HD หมายเลข333หรือติดตามได้ในทุกช่วงข่าวของ True Insight นะคะตาหยดกันไปใช่แล้วล่ะค่ะแม่ก็ต้องซึ้งอยู่แล้วนะความรักของคุณแม่ที่แบบว่าช่วยดูแลเรามาเนาะแล้วก็นี่ลูกๆเข้ามาอยู่ในบ้านก็ส่งกำลังใจตลอดอยู่แล้วงั้นรอเชียร์ในคอนเสิร์ตสัปดาห์ที่6นี้เลยนะครับว่าจะซึ้งขนาดไหนนะครับส่วนช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมากับ Soul Insight นะคะวันนี้เรามีความคืบหน้าของคดีจากมิสเวย์อดีตแฟนคิมฮยอนจุนนะคะคราวนี้ทางฝ่ายของคิมฮยอนจุนกลับมาโต้ตอบบ้างแล้วล่ะค่ะ